กราบสวัสดียามเช้าครับผมท่านผู้ชมครับหนุ่มทุ่งกุลาสองครับวันนี้ออกท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับยามเช้านี่คือ9โมงเช้าท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ โอ้โหรถมันเข้าไม่ได้ครับเมื่อคืนท่านผู้ชมเราปักเบ็ดไว้ครับเมื่อคืนหลายหลังอยู่เหยื่อเขียดทั้งหมดเลยครับปักเขียดไว้ตั้งแต่หัวค่ำเลยแล้วก็ปักเสร็จก็ขาเดินกลับบ้านก็ได้ปลาดุกไปตัวหนึ่งครับแล้วก็กบ2ตัวก็ปลาช่อน 3-4 ตัวครับปลาช่อนป๊อกปลาช่อนน้อยครับเท่าไข่เป็ดไข่ไก่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็อยู่เลาะไม่ได้ครับพอเดินปักเสร็จเดินเลาะกลับแล้วก็กลับบ้านเลยครับฝนตกแรงครับเมื่อคืนกลัวรถมันออกไม่ทันครับผมเนี่ยเช้ามาก็ยังซุ้มฟ้าซุ้มฝนอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหจะเป็นยังไงเนาะเช้านี้ฮะติดตามรับชมครับผมเช้านี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับแต่น้ำมันลดระดับลงไปเรื่อยครับเมื่อคืนผมมาปักถึงตรงนี้ก็น้ำมันยังอยู่ตลิ่งนี่อยู่เลยครับตอนนี้มันลดไปประมาณ50เซนเกือบเมตรได้ครับน้ำมันไหลลงไปเรื่อยครับลงไปทางลุ่มต่ำไปทางโน้นครับจนเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่ทางโน้นครับท่านผู้ชมโอเคครับผมลุยกันเลยครับเช้านี้จะได้ไซยักษ์ไซโลหรือเปล่าครับผมเหยื่อเขียดของเราครับโอ้เงียบกริบเงียบกริบเลยสังแรกก็ไม่แหกหมานซะแล้วสังที่สองก็ไม่แหกหมานซะแล้วโอ้โหน้ำลดท่านผู้ชมครับน้ำยุบไปเยอะเลยครับฮู้ว้าวตลอดครับโอ้โดนนะครับ โดนนะท่านผู้ชมคันนี้ห้อยเลยครับตัวสวยตัวสวยตัวแรกก็มาแล้วเดินเมื่อยเลยครับรอปากบนเขาแล้วปากบนปากบนครับนี่เข้าลูกตาครับหลุดยากครับแบบนี้มารูเซโก้โอ้โหเป็นกันตัวอุ้ยตัวไม่ใหญ่อ่ะตัวเท่าไข่ไก่ได้ตัวแรกของเราก็มาแล้วครับผมเก็บมา 7-8 หลังครับเมื่อคืนไม่ได้อยู่เลาะครับฝนตกเลาะรอบเดียวก็กลับเลยครับเลาะดูเขียดเฉยๆเขียดมันตายหรือเปล่าฝนตกหนักครับฝนตกแรงเมื่อคืนครับเกือบออกจากทุ่งไม่ได้ครบกบโดดกบกระโดดกบกระโดดน้ำแห้งหมดเลยท่านผู้ชมครับน้ำยุบหนีระดับไปหมดเลยครับเอาคันนี้มีอาการอาการยังไงครับหลุดครับโอ้โหแย่เลยมาแล้วตัวที่สองตัวที่สองของเราครับตัวน้อยๆครับเมื่อคืนหลังนี้ก็ติดครับท่านผู้ชมพอปักเสร็จก็เดินเลาะกับได้ปลาดุกไปตัวนึงได้กบไป2ตัวครับกบกินเขียดแล้วก็ได้ปลาช่อนไป3ตัวหลังจากนั้นก็
กลับบ้านเลยครับฝนตกครับเละหมดเลยอยู่ไม่ได้ครับตกแรงครับนี่ไงชนน้อยครับหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับเหยื่ออยู่เมืองเก่าเลยเสียอย่างเดียวครับไม่หายใจซะแล้วน้ำแห้งนี้ไปหมดเลยดูเบ็ดลอยครับระดับน้ำเมื่อคืนนี้นี่ต้องเจอเบ็ดโฟมซะแล้วเจอกันแน่เบ็ดโฟมระดับน้ำไม่นิ่งแบบนี้ครับเจอเบ็ดโฟมอย่างเดียวเลยครับดูสาวเขียนมาให้กินอร่อยอันนี้ก็ตีหลุดครับตีหลุดนี่ก็เหยื่อหมดโดนปลาดุกเมื่อคืนครับเนี่ยหลังเนี้ยปลาดุกกินเขียดใช้เลยร้อนมา9โมงครับรถเข้าไม่ได้ท่านชมแย่เลยอู้คันนี้จมมิดเลยคันหักด้วยหนูกัดอีกแล้วเนี่ยท่านชมเนี่ยอู้เนี่ยหนูกัดคันเบ็ดอีกแล้วแหมเราก็นึกว่าจมโดนติดปลาที่ไหนได้หนูกัดคันหักครับตายมองมาละคันตั้งหมดเลยโอ้เหนื่อยใจแท้โอ้เบ็ดหายท่านผู้ชมนู่นครับถอนไปนู่นแล้วนู่นอะไรอะอะไรครับเฮ้ยผู้ชมมีสู้ด้วยครับอะไรสู้โอ้โหไอ้ยักษ์ใหญ่ผู้ชมดูครับดูผู้ชมดูแป๊บปลาอะไรเนี่ยดูไม่ถนัดท่านผู้ชมต้องดูใหม่อีกทีครับปลาอะไรกันแน่เฮ้ยโอ้โหใสโลครับจับก่อนท่านผู้ชมครับไอ้กิโลมาแล้วครับท่านผู้ชมครับไอ้ยะอยู่ได้ไงอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมมาได้ไงครับเกาะลูกตาครับนี่ดูเหยื่อเขียดทำงานแล้วโอ้โหดีนะเปลี่ยนเหยื่อไว้อ่ะนี่ครับท่านผู้ชมสะใจเลยครับตัวนี้ไม่ถึงโลดีก็เกือบๆครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมฟลุกเช้านี้โอ้โหมาสายนึกว่าจะไม่มีอะไรอยู่ครับฟลุกเฉยเลยครับเจ้าโอ้โหตัวเดียวนี่คุ้มเลยครับฟาร์มมันตั้งหลายหลังน้ำมันลดระดับท่านผู้ชมน้ำมันแห้งยุบไปเรื่อยครับเหยื่อเราก็ลอยหมดครับนี่ครับเฮ้ยไม่ถึงโลก็เกือบแล้วเนี่ย8-9ขีดได้อยู่หมดกัดหมดล้อมหน้าอีกโอ้โหมารูไซโก้ครับนี่อยู่เบ็ดถอนไปเลยครับนึกว่าเจ้าที่มันมากวนปลาเราครับ
ที่ไหนได้ไม่ใช่เจ้าที่แล้วท่านผู้ชมนี่ครับของแท้ไม่ใช่เจ้าที่แล้วนี่ของแท้คืนก็ได้กบไป2ตัวครับพบกินเขียดครับดินตับๆๆๆแฮดีจังเลยลุ้นมันเลยครับกบกินเขียดกบกินเบ็ดเนี่ยดินอย่างไอช่อนไซโลที่ไหนได้กบโอ้หลังโดนกบเมื่อคืนครับตั้งเดย์อยู่นู่นน่ะแม่นึกว่าจะเอาอีกดูนะชมดูน้ำลดครับโอ้น่าเบื่อจะได้ครับเบ็ดโฟมก็ใส่เยอะเขียดไม่ได้อีกน้ำมันลดระดับไปเรื่อยครับเนี่ยโอ้งั้นก็จะได้ช่อนหลายตัวอยู่เหลือประมาณ 4-5 คันครับท่านผู้ชมใกล้จะหมดแล้วโอ้โหนี่ครับคุ้มเลยครับเช้านี้ได้ตัวนี้ตัวเดียวครับโอ้มองไปคันตั้งดีเลยครับนะสามหลังสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเย็นนี้มาดักกบอีกดีกว่าครับน้ำลดแบบนี้น้ำลดระดับน้ำมันไหลตาน้ำแบบนี้ครับหน้ามาดักกบโอ้ยสี่หลังสุดท้ายโอ้ตั้งเดย์หมดเลยโอ้น้ำมันลดครับท่านผู้ชมดูครับเหยื่อเราห่างจากน้ำเกือบเม็ดครับเอ้าคันนี้ทำไมโป่งอ่ะโป่งอะไรครับคันนี้โป่งปูไว้ป่ะปูดึงเขียดเราไปกินแล้วมั้งเฮ้ยดึงเขียดเราลงไปข้างล่างจะเอาไส้เดือนมาลงก็ขี้เกียจเปลี่ยนเหยื่อท่านผู้ชมครับแต่ไส้เดือนลงนี่ก็ปูนี่ถนัดเลยครับเนี่ยปูเยอะครับขนาดเดินกลางวันยังเห็นขนาดนี้ท่านผู้ชมครับเดินให้จังกล้าจังกล้าไปหมดครับถ้าเหยื่อไส้เดือนมาลงอยู่ขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้สามสี่หลังสุดท้ายครับท่านผู้ชมมุมนี้ครับยังมีผลงานครับผมเก็บเบ็ดก่อนล้างเบ็ดก่อนครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดล้างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดูอาหารของเราเช้านี้ครับได้ไม่เยอะครับไม่คุ้มค่ากับเขียดที่ลงไปเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพครับท่านชมดูครับโหตัวนี้ดูครับกำยะกำยะกำยะเลยครับท่านชมตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับเนี่ย8ขีด9ขีดใกล้ๆเคียงโลครับตัวนี้แล้วก็ปลาช่อนป๊อก2ตัวครับเต็มคืนก็ได้ไปพอสมควรแล้ว4 5 6 7 8 9 10ก็ได้ไป10ตัวครับรวมทั้งกบทั้งอะไรด้วยพอได้กินครับแต่เหยื่อไส้เดือนก็อาจจะติดดีกว่านี้แต่ว่าก็ติดดีกว่าแต่มันก็ต้องเหนื่อยกว่านี้ครับเหยื่อไส้เดือนท่านผู้ชมนะเราจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา2รอบ3รอบจนกว่าจะหมดเวลาที่เราจะกลับบ้านปูมันเยอะครับปูกับหอยเชอรี่ครับตอมไส้เดือนกินหมดก่อนอันไหนที่ปลามาเจอก่อนก็โชคดีไปครับอันไหนที่ปลาไม่มาก็เรียบร้อยครับปูแทะหมดแทะยันสายเบ็ดเราขาดครับผมโอเคครับเช้านี้มีความมันมาฝากเหมือนเดิมครับช่อนตัวสวยๆครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเอารอบกบมาลงแล้วก็เอาเยื่อไส้เดือนมาลงอีกรอบนึงครับผมย้ายหมายไปเรื่อยๆครับหมายเลาะเพราะงั้นเถอะเช้านี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับ